ยื่นไมตรีไปให้ใครมีแต่คนยี่ไม่เอากับก้าวไกลด้วยไปถามเลยพรรครัฐบาลเดิมตอนนี้ไปถามใครทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยคือไม่เอาก้าวไกลครับอย่างท่านแรกรัฐมนตรีท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาท่านตอบแบบงงๆทำไมท่านตอบแบบงงๆท่านก็อายุเยอะแล้วนะงงเพราะว่าคนถามท่านมาก็งงคือเมื่อวานเนี่ยเรานำเสนอก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอ๋อป้าโทรหาดีลท่านมาท่านบอกแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์คือสนิทกันนะเป็นใครก็หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยแล้วเป็นใครใน8พรรคร่วมเออเอาแล้วทำไม8พรรคร่วมก้าวไกลไม่โทรแล้วก้าวไกลโทรสมมุติถ้าก้าวไกลโทรก้าวไกลโทรในฐานะส่วนตัวหรือโทรในฐานะ8พรรคร่วมมาพูดแบบขอแบบดื้อๆงงๆแบบนี้ท่านบอกท่านงงมากแต่ไม่ต้องงงแล้วจากนี้ไปไม่ต้องมีใครมาถามมาไถ่ชาติไทยพัฒนาเอาเป็นว่าไม่มีทางโหวตให้พิธาและก้าวไกลเพราะอะไรครับท่านฮะเพราะว่าเขายืนการจะแก้ไขมาตรา112ฟังรัฐมนตรีท็อปต้องบอกว่าข่าวผมอ่านยังค่อนข้างสับสนนะครับเพราะว่าผมก็เห็นทางพรรคก้าวไกลออกมาแต่ละท่านก็จะออกมาให้สัมภาษณ์ที่แนวทางแตกต่างกันไปนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ได้ติดต่อเอ่ยอะไรเอ่ยซึ่งผมคิดว่าถ้าการจะเชิญพรรคไหนเข้าร่วมคงต้องดูว่าเป็นมติของพรรคนั้นหรือไม่นะครับและที่สำคัญนอกจากเป็นมติของพรรคก้าวไกลแล้วเป็นความเห็นชอบของพรรคร่วมทั้ง8พรรคหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีการเชิญเข้ามาแล้วไม่มีการยืนยันว่าเป็นความเห็นชอบของทุกฝ่ายร่วมกันก็คงยังไม่สามารถให้คำตอบได้นะครับจุดยืนเราจะเป็นพรรคใดก็แล้วแต่นะครับประเด็นเรื่อง112ประเด็นเรื่องแนวทางการทำงานเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเรื่องเดียวกันพรรคนี้รับได้พรรคนี้รับไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่อง112นั้นเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆนะครับเป็นอันดับที่สูงที่สุดเลยก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อไทยไม่มีแนวทางที่จะแก้ไขนะครับมาตรา112ก็น่าจะคุยกันได้นะครับนี่ก็ปัดไมตรีของพรรคหนึ่งแล้วทอดไมตรีได้ยินเขาเพื่อไทยเห็นไหมมันทอดไมตรีมาแต่กับก้าวไกลบอกไว้คำเดียวว่าไม่มีทางเพราะว่าเขาจะแก้มาตรา112นะฮะถามคำถามลักษณะใกล้เคียงกันกับท่านหัวหน้าจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ตอนนี้ต้องเรียกว่ารักษาการหัวหน้าประชาธิปัตย์ก็พูดเหมือนกันเลยไม่ต้องมาดิวนะไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาดิวไม่ต้องมาโทรให้เสียเวลาเพราะว่าประชาธิปัตย์มีมติไปแล้วว่ายังไงก็ไม่โหวตให้พรรคก้าวไกลไม่โหวตให้คุณพิธาอย่างแน่นอนฟังเสียงท่านจุรินทร์ไม่ได้มีการเจรจาในการตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบนะครับในเรื่องการโหวตเลือกนายกแต่ในส่วนคุณพิธาเนี่ยอันนี้จุดยืนประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จุดยืนเรื่องการไม่แตะมาตรา112เป็นจุดยืนที่ชัดเจนของประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ต้นไม่มีอะไรเปลี่ยนครับเมื่อวันก่อนมีรายงานว่าเลขาต๋อมก็คือชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาพรรคก้าวไกลเลขาของพรรคคุณพิธานะฮะเหมือนโทรสุ่มไปทั่วเลยอะรู้จักใครไม่รู้จักใครรู้จักนิดหน่อยๆให้อีกคนที่รู้จักโทรไปเลขาต่อมีรายงานว่าโทรไปหาท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยตอนนี้นะและท่านนฤทธิ์ตกเก้าอี้แล้วนะไม่ได้เป็นส.ส.รอบนี้เพราะว่าประชาธิปัตย์ได้ปาร์ตี้ลิสต์มาไม่ถึงรายชื่อของท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์เหมือนกับว่าขอให้ท่านนฤทธิ์ช่วยคุยกับทางเลขาต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาประชาธิปัตย์ฮะแล้วคุณนฤทธิ์ก็เลยเอาเบอร์ไม่มีเบอร์นะเลขาต่อไม่มีเบอร์ท่านเลขาเฉลิมชัยนะฮะขอเบอร์จากท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์อีกทีท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์ก็ให้เบอร์มาพอให้เบอร์มาแล้วท่านนฤทธิ์แอร์โทรหาเลขาต่อเลขาต่อเขามีต่อกับต่อมนะฮะต่อคือซ้ายต่อมคือขวาเลขาต่อเฉลิมชัยโทรบอกว่าท่านนฤทธิ์รอเดี๋ยวเลขาก้าวไกลก็โทรมานะเออโอเคโอเคสักพักเดียวเลขาต่อมโทรมาไม่รับสายจ้าเฮ้ยโทรเบอร์ผิดนะเข้าใจแต่ก็คุณนฤทธิ์โทรมาแล้วไงไม่รับสายเหตุการณ์นี้กลายเป็นการพูดกันอย่างรุนแรงดุเดือดเลยนะฮะว่าตอนนี้เหมือนกับเป็นมวยมือใหม่มวยวัดเหมือนอะไรก็รู้คนจมน้ำอ่ะคล้ายๆคนจมน้ำกิ่งเล็กกิ่งใหญ่มาก็จะหาจะจับอ่ะเขาบอกว่าคนจมน้ำเห็นฟางก็ยังคว้าเป็นแบบนั้นไม่ได้นะแต่เมื่อวานนี้เป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะก็เลยเอาเรื่องนี้ไปถามท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนท่านเฉลิมชัยบอกว่าไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันแต่ก็อยากจะมีอะไรคุยอะไรต้องไปคุยกันในที่ทำการประชาธิปัตย์มีเสียงของท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนท่านครับเมื่อวานคุณชัยธวัฒน์โทรหาแต่ไม่ได้รับใช่ไหมครับได้คุยครับแล้วที่เขาคุยกับประชาธิปัตย์ขอเสียงทางถนนยังไงอะคะไม่ทราบแล้วต้องไปเช็คว่าคุยกับใครนะครับไม่ได้คุยกับผมโท
ทรไปแล้วเขาไม่รับอ่ะ มันแบบเจ็บปวดถ้ายืนต่อหน้าเหมือนโดนถีบครับมันโดนถีบหน้าเลยแบบยังไงอย่างนั้นเลยฮะท่านชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาก้าวไกลท่านก็ยอมรับว่าโทรไปหาเลขาต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนจริงและเขาไม่ได้รับสายจริงแล้วโทรทำไมโทรไปเพื่อเช็คท่าทีไม่ได้โทรไปเพื่อจะดีลให้มาลงคะแนนเสียงให้กับคุณพิธาพูดแบบนี้อย่าพูดเช็คท่าทีแปลว่าอะไรงงไหมพูดแบบนี้อย่าพูดดีกว่าฟังท่านเลขาต่อมฮะได้วันก่อนได้โทรไปหาคุณเฉลิมชัยจริงนะครับแต่ท่านยังไม่ได้รับสายนะอีกเบอร์หนึ่งปิดเครื่องแล้วก็ไม่ได้โทรไปต่อนะครับจริงๆเจตนาคืออยากจะไปเช็คท่าทีนะครับของพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่จะห่างจะมีการเสนอแคนดิเดตนายกตีจากเสียงข้างน้อยแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลขาต่อมชัยธวัฒน์ต้องรู้ตัวเองแล้วนะว่าคนระดับเดียวกันคุณเลเวลเลขาเหมือนกันนะโทรไปแล้วเขาไม่รับคุณใหญ่กว่าเขาด้วยนะเพราะพักคุณสสมากเขาเป็น5เท่าอ่ะแล้วเขาไม่รับสายอ่ะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับพักก้าวไกลสิ้นสุดทางเลื่อนเพื่อนไม่รักหรือว่าร้องเพลงคุณลิเดียไหมเพลงอะไรนะไม่ว่างจริงๆหรือว่ามีคนอื่นแต่เขารับสายคนอื่นได้ไงเออนี่ไงเขาไม่รับสายชัยธวัฒน์อ่ะแปลกก็ตรงนี้แหละนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยจะได้โหวตหรือไม่โหวตยังไม่รู้ยังไม่มีใครทราบนะฮะยังไม่รู้เลยว่าจะได้โหวตหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมแต่ว่าที่แน่ๆทุกคนไปทำงานอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือว่าส.ว.เองก็ตาม